คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมฟลักหมดฟลักไม่พอหาฟลักไม่ทันอยากจะคราฟไวๆทำไงดีอ่ะหาไม่ทันจริงๆเราขอแนะนำร้านโทรฟไอเทมมอร์มีฟลักและไอเทมต่างๆมากมายให้คุณเลือกสรรสามารถโอนเงินได้ผ่านทางทรูวอลเล็ตบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือพร้อมเพย์และอย่าลืมหากซื้อของจากร้านโทรฟไอเทมมอร์ไทยแลนด์เพียงแค่คุณบอกว่ามาจากดิโอนทีวีคุณก็จะสามารถซื้อฟลักได้ในราคาเพียงแค่กองละ5บาทเท่านั้น สวัสดีครับผมพบกับเดอะดิโอนทีวีนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของการฟาร์มถ้ำจิโอดกันนะครับซึ่งประโยชน์ที่ว่านี้นะครับไม่ใช่ประโยชน์ที่ว่าฟาร์มแล้วเอาไปคราฟอุปกรณ์แล้วเอาไปใช้ในถ้ำต่อนะครับแต่เป็นประโยชน์ที่จะส่งผลไปถึงในโลกปกติด้วยนะครับสำหรับประโยชน์ข้อแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเมื่อเราฟาร์มถ้ำนะครับแล้วทำการคราฟของต่างๆปลดล็อกต่างๆนะครับแล้วคุณจะได้มาสเตอรี่แรงค์จิโอดนะครับซึ่งส่งผลทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะทำคอนเทสต์ได้ชื่อสีฟ้าหรือชื่อสีส้มได้นะครับผมโดยเงื่อนไขของคอนเทสต์นะผมสำหรับมาสเตอรี่พอยต์จิโอดนั้นนะครับหากคุณมีมาสเตอรี่พอยต์จิโอดอันดับต้นๆของเซิร์ฟ2,000อันดับแรกนะครับคุณก็จะสามารถรับสิทธิ์นี้ไปได้เลยนะครับส่วนท่อมัตเตอรี่แรงหรือการรวมระหว่างมัตเตอรี่แรงปกติกับจิโอดมัตเตอรี่แรงนะครับก็หากคุณมีอันดับ 2,000 ต้นๆของเซิร์ฟนะครับก็สามารถรับสิทธิ์นี้ไปได้เช่นกันนะครับโดยสามารถเลือกชื่อสีได้ด้วยนะครับผมอยากได้สีไหนก็เลือกเอาถ้าเกิดเราทำครบเงื่อนไขที่มันกำหนดให้จริงๆนะครับสำหรับประโยชน์ชื่อสีในข้อแรกนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะครับในบางกรณีนะครับเราจะมาพูดประโยชน์ข้อถัดมานะครับหรือประโยชน์ที่2นะครับใช้ฟาร์มเวลตัวละครได้นะครับผมก็สำหรับการฟาร์มเวลตัวละครนั้นจะคล้ายๆกับการทำเอาโพสในโลกปกติเลยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเอาโพสตกปลาเอาโพสพัดเมียมนะที่ว่าคุณไปยูเบอร์9หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณสามารถเอาตัวละครที่จะฟาร์มไปได้นะครับแล้วก็ทำการทำเควสเอาโพสตามนีออนซิตี้ลูมิโนพอยต์นะครับซึ่งก็จะได้ XP ประมาณพอๆกับการเคลียร์ดันเลยนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเอาโพสต์แต่ละชนิดด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถรับ XP ได้แบบไม่ต้องไปเข้าดันเลยนะครับแต่สำหรับจิโอดนั้นนะครับผมคิดว่านะครับ XP ที่ได้รับนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถใช้ฟาร์มได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อเสียของมันก็จะเหมือนกับเอาโพสต์ตามเนียงซิตี้ทั่วไปเลยนะครับนั่นก็คือใน1วันนั้นคุณจะทำเควสของจิโอดได้จำกัดนะครับผมซึ่งเควสทั้งหมดมี3ชนิดใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณทำครบ20ครั้งนะครับคุณก็จะทำต่อไม่ได้แล้วนะครับก็จะจำกัดแค่นั้นนะคุณต้องรอ6โมงเย็นนะครับวันถัดไปนะครับถึงจะกลับมาทำได้อีกนะครับก็สำหรับการที่จะทำเควสจิโอดนั้นก็เพียงแค่คุณนั้นไปที่จิโอดครับนะครับผมแล้วก็หามอนแจก NPC แจกเควสนะครับก็จะมีเควสอยู่3ชนิดก็คือเก็บพืชใช่ไหมแล้วก็เก็บแร่แล้วก็ช่วยคริเตอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับผมเมื่อรับเสร็จแล้วก็ให้เราเข้าไปฟาร์มในถ้ำนะครับโดย XP ที่เราจะได้รับนั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถใช้แทนวิธีการเข้าดันได้อยู่ก็สำหรับคนที่แบบไม่โหดนะครับแล้วก็แบบฆ่ามอนยากอะไรแบบนี้ก็สามารถมาเอาเวลที่จิโอดก็ได้นะแต่มันขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็สำหรับประโยชน์ข้อที่3นะผมการฟาร์มถ้ำจิโอดนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นมีดาเมจโดยรวมเพิ่มขึ้นได้นะครับผมก็ในที่นี้นะครับก็หมายถึงเมื่อคุณฟาร์มแล้วคราฟสัตว์ขี่ต่างๆนะครับหรือคอสตูมต่างๆได้นะครับแล้วก็รวมถึงโทมด้วยนะครับผมเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับผมคุณก็จะงงว่าเอ้ามันเพิ่มยังไงก็โดยพื้นฐานนะครับสำหรับมาสเตอรี่แรงค์ปกตินะครับก็สำหรับ1มาสเตอรี่แรงค์ก็จะช่วยเพิ่มเลือด 0.5% แล้วก็ดาเมจ 0.15% แล้วก็2 power rank นะครับผมส่วนอาจจะงงว่าเอ้าถ้าเราฟาร์มถ้ำเราก็ได้แค่จิโอดมาสเตอรี่แรงค์ดิซึ่งจิโอดมาสเตอรี่แรงค์จะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับมันเพิ่มแค่เป็นตัวเลขเฉยๆนะครับอาจจะงงนะครับสำหรับการคราฟของแล้วก็คราฟไอเทมบางอย่างมันก็เพิ่มแค่จิโอดพอยต์นะครับแต่บางอย่างนั้นก็จะต่างออกไป
สำหรับพวกเมาส์สัตว์คีย์คอสตูมและก็โทมนะครับก็จะเพิ่มทั้งจีโอดมาตเตอรี่พอยต์แล้วก็มาตเตอรี่พอยต์ปกตินะครับก็จะเพิ่มทั้งคู่เลยโดยจะเพิ่มเท่ากันอย่างเช่นเพิ่ม100พอยต์ก็อีกอันนึงก็100พอยต์เท่ากันทั้งคู่นะครับผมมันก็จะมีความพิเศษตรงนี้นะครับส่วนของที่ผมพูดมานี่ก็คือของที่คราฟผ่านโต๊ะคริสตัลโลจีนะครับผมหรือโต๊ะคราฟของจีโอดนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อนี้นะครับผมสำคัญที่สุดเลยนะครับข้อที่4เนี่ยนะครับข้อสุดท้ายแล้วด้วยนะครับคุณสามารถที่จะหาฟลักปริมาณมหาศาลได้จากการเข้าถ้ำนะฟาร์มถ้ำหาของได้นะครับผมสำหรับตะกะก็ง่ายมากเลยนะครับผมแค่คุณไปฟาร์มถ้ำหาแร่หาพืชมานะครับแล้วก็เอามาขายก็แค่นั้นเองนะครับโดยแร่ที่หาได้ในถ้ำเนี่ยยิ่งถ้าเทียร์สูงๆเนี่ยราคาก็จะยิ่งแพงพอสมควรเช่นแร่ที่หาได้ตามเทียร์3 4นะครับแร่บิวดูไลท์กับโคสโตนเนี่ยก็ราคาโดดเลยอันละ150ไปแล้วนะครับผมแต่เมื่อก่อนนี่รู้สึกจะอันละ200เลยด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วตามระยะเวลานะครับส่วนแร่ที่5นี่ก็จะโดดไปหน่อยนึงนะครับก็แพงอยู่เหมือนกันนะราคาต่ออันเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะถ้าเราซื้อนี่ก็ค่อนข้างจะเสียหลายตังค์สาเหตุที่แร่และพืชต่างๆในถ้ำมันแพงเนี่ยก็เพราะว่าการที่จะไปขุดเนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือนในโลกจริงเพราะว่าคุณมีเวลาจำกัดแก๊สมันอาจจะหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะจำเป็นจะต้องอัพไอเทมนะครับซึ่งการอัพไอเทมนั้นน่ะส่วนน้อยนะครับที่อัพจนตันนะครับส่วนมากเนี่ยก็ยังอาจจะอัพไปไม่ถึงไหนเลยด้วยซ้ำไปมันก็ทำให้เข้าไปขุดแร่ในเทียร์3 4 5อาจจะไม่ได้ในบางคนนะซึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำไปนะครับส่วนผมเนี่ยก็สามารถเข้าได้แต่อัพแบบไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ขุดได้แค่แป๊บเดียวนะก็หาได้รอบนึงไม่ถึง100เลยด้วยซ้ำไปสำหรับแร่เทียร์5เพราะค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรนะครับมันก็ขุดช้าแล้วก็มีกับดักมากมายนะมันเลยทำให้ราคาแพงนะครับแล้วก็ปัญหาอีกส่วนนึงเลยนะครับผมนั่นก็คือเวลาเราจะเข้าไปขุดเทียร์4หรือ5ก็ตามนะครับโดยเฉพาะยิ่งเทียร์5เนี่ยแบบเวลาคุณจะวิ่งไปขุดใช่ไหมนะคุณก็จะต้องวิ่งผ่านเทียร์1เทียร์2แล้วก็ไปเทียร์3แล้วก็เทียร์4ต่อแล้วก็กว่าจะไปถึงนี่แก๊สก็ต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วด้วยซ้ำไปนะสำหรับบางคนที่อัพแก๊สไม่สุดจริงๆนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องการที่จะหาแร่มาขายด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้นี่ผมขอพูดรวมเลยทั้งแร่ทั้งพืชนะครับว่าทั้งคู่มันก็หายากพอๆกันแต่พืชจะหาง่ายกว่าเพราะว่ามันแค่ขุดผ่านๆก็ได้แต่แร่นี่ต้องใช้ระยะเวลาขุดนะครับกว่าแร่จะขุดได้เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องขุดด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับประโยชน์ในจีโอดที่พอจะมีผลในโลกปกติของโทรปนะครับอันนี้สำหรับประโยชน์อันนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ที่ผมคิดขึ้นมานะครับจากประสบการณ์ที่เข้าถ้ำมาเนี่ยนะครับจากที่สังเกตมาเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอันที่ผมยังไม่รู้นะถ้าใครรู้ถึงประโยชน์อื่นๆอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมได้นะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายกลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับช่วงโคตรสาระในวันนี้นะครับก็จากที่หายไปหลายคลิปเลยนะคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงอะไรดีจีโอดละกันนะครับจีโอดนะครับไม่ใช่ชื่อแรกที่อยู่ในเกมโทรปนะครับผมเพราะว่าจีโอดจริงๆแล้วนะครับมันคืออะไรนั้นนะครับจีโอดมันก็จะเป็นเหมือนหินทั่วไปเลยเป็นก้อนหินนะครับแต่ว่าจะมีโพรงอยู่ข้างในนะครับซึ่งข้างในของโพรงนั้นก็จะมีทั้งคริสตัลหรือผนึกต่างๆผนึกคอร์สอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมีหลายอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่จะพบในหินปูนนะครับหรือหินภูเขาไฟอะไรประเภทนี้นะครับโดยจีโอดเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้จักเลยนะครับผมก็อย่างเช่นถ้ำในโทปเนี่ยนะครับในเกมโทปเนี่ยสังเกตว่าเราเข้าไปในถ้ำเราก็จะเจอแต่พวกคริสตัลพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยเขาเลยตั้งชื่อถ้ำเป็นถ้ำจีโอดไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสำหรับในความจริงนะครับมันก็คือหินที่ด้านในมันกลวงแล้วก็มีพวกตะกอนต่างๆนะครับเราก็จะเป็นแบบเป็นวุ้นๆอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นคริสตัลนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่รูปแบบนะมันมีหลายแบบมากนะครับลักษณะการเกิดของมันเนี่ยนะครับ